ครับมาดูเรื่องของตลาดนัดครับคุณผู้ชมคุณเปิลนะถ้าคนที่ค้าขายอยู่ในตลาดนัดจตุจักรเนี่ยก่อนหน้านี้พอมีโควิดระบาดมาโอ้โหเงียบเลยเงียบกริบเลยนะดิฉันไปเดินก็คือไม่มีคนเลยใช่ฮะแล้วเขาก็ให้ค้าขายได้แค่เสาร์อาทิตย์ด้วยแต่ว่าค่าเช่าก็ยังจะต้องจ่ายเท่าเดิมหรือบางทีอาจจะได้ลดลงแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าล่าสุดมีข่าวดีสําหรับผู้ค้าผู้ขายแล้วครับเพราะว่าทางบอร์ดของสํานักงานตลาดกทมเขาไฟเขียวให้ตลาดนัดจตุจักร เปิดแผงค้าได้สัปดาห์ละ6วันแล้วครับเป็นการลดผลกระทบจากพิษโควิด -19 เครับเรื่องนี้นางวลยาวัฒนรัตน์รองปลัดกทมก,ก็บอกนะครับว่าสถานการณ์ของโควิด -19 ประกอบกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยก็ทําให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งต่างชาติหายไปจากตลาดนัดหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับส่งผลให้คนค้าผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรกว่าหมื่นแผงค้าได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางคณะกรรมการบริหารสํานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ก็เลยกำหนดมาตรการส่งเสริมการทําการค้าในตลาดนัดจดตุจักรเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบครับมาตรการแรกที่ออกมาก็คืออนุญาตให้มีการค้าขายในวันธรรมดาและก็ขยายเวลาปิดแผงค้าให้สามารถจะไปปิดเอาช่วงดึกๆได้เลยครับโดยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาให้สิทธิแผงค้าในตลาดนัดกําหนดให้เปิดทําการค้าได้แค่วันเสาร์และอาทิตย์ก็เลยมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ทําการค้าในวันธรรมดาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มนะครับก็คือวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีก็ค้าขายได้จนถึงเวลา6โมงเย็นครับส่วนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค้าขายได้จนถึง4ทุ่มไปเลยครับเว้นวันจันทร์ที่ห้ามทํำการค้านะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาทำความสะอาดพื้นที่และแผงค้า รวมทั้งขุดลอกรางระบายน้าด้วยครับคือก่อนหน้านี้เวลาชวนเพื่อนไปเดินสวนจตุจักอรอ่ะก็ต้องไปวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะมไปในช่วงบ่ายที่แดดลม <ง S 1> <ด>หัวเ,เลย,เลยแดดเปรี้ยงเลยแต่ตอนนี้ก็คือเปิดเพิ่มเติมอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็ไปเดินเล่นกันได้ไปช้อปปิ้งกันนะคะมาตรการที่2มีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแผงค้าได้สะดวกมากขึ้นพร้อมจัดลานกิจกรรมส่งเสริมการขายคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการร้องเรียนจากผู้ค้านะคะว่า ลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยเดินเข้าไปข้างในเลยก็คือปกติเวลาเดินสวนเราจะเดินเหมือนกับเป็นเวียนเทียนเป็นวงๆรอบๆนะคะก็คือไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเท่าไหร่ยกเว้นคนที่จะมองหาสินค้าเฉพาะเจาะจงจริงๆเพราะว่ามีการนําแผงค้าต่างๆเนี่ยมาตั้งรุกล้ําค่ะเป็นการรุกล้ําริมรางระบายน้ําซึ่งตอนนี้ได้มีการรื้อถอนออกทั้งหมดแล้วผู้ใช้บริการมีทางเดินสําหรับเลือกซื้อสินค้าได้โดยสะดวกก็คือสามารถเดินเข้าไปข้างในได้นะคะ และตลาดนัดสุดจักกำลังดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและแผงค้าที่รุกล้ำบริเวณริมรั้วด้านในออกทั้งหมดปรับปรุงให้มีทางเดินรอบรั้วด้านในนอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงทางเดินในซอยโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางให้การเดินช้อปปิ้งเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกค่ะ รวมขณะนี้ได้มีการปรับปรุงทางกายภาพอื่นๆเช่นไฟส่องสว่างมีทางเดินแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายนสามารถเปิดให้ค้าขายเพิ่มเติมตามวันและเวลาข้างต้นที่แจ้งไปได้นะคะอย่างที่คุณเปิ้ลบอกเลยนะครับพวกแผงค้าหรือว่าล็อกที่มันอยู่ในเนี่ยออคนอาจจะเดินไปไม่ถึงหรือว่าคนอาจจะเดินวนรอบแล้วก็ออกวนรอบแล้วก็ออกไม่ได้ไปสำรวจข้างในว่ามันมีร้านอะไรบ้างซึ่งเรื่องนี้ครับเพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ค้าทุกแผงเนี่ย เขาก็บอกว่าจะต้องมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการค้าให้มากขึ้นนะครับจะมีการจัดกิจกรรมบริเวณรอบหอนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอเช่นกิจกรรมพันแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเทศกาลของขวัญกิฟท์ช็อปในพวกบรรดาเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่คริสต์มาสอะไรพวกนี้นะครับเพื่อดึงดูดให้ประชาชนเดินเข้าไปเลือกชมสินค้าในแผงค้าที่อยู่ด้านในให้มากขึ้นครับนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในตลาดนัดจดตุจักรที่มีกว่า1 0,000แผงค้า มามีส่วนร่วมพัฒนาและก็แก้ไขปัญหาของตลาดครับโดยให้เลือกผู้แทนผู้ค้าตามที่มีการแบ่งแผงค้าเป็น3 1อโซนโซนละ1คนรวมกันรวมตัวกันเข้ามานะครับมาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบการค้าและกฎระเบียบของตลาดนัดจตุจกักรชอบกฎไหนไม่ชอบกฎไหนอยากแก้ไขเพิ่มเติมอะไรหรือว่าอยากให้ทางกรรมการของตลาดเนี่ยเขามีการปรับปรุงอะไรบ้างก็มาบอกกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันเช่นการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้รถ เข้ามาจอดในตลาดนัดได้แค่ไหนรวมทั้งให้ความเห็นเรื่องอื่นๆเช่นการจะใช้มาตรการต่อผู้ค้าที่ปิดแผงค้าไม่ยอมมาค้าขายเป็นเวลานานจะมีการดําเนินการอย่างไรบ้างก็อยากจะให้ตัวแทนของผู้ค้าเนี่ย มาพูดคุยกันครับค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปเดินที่สวนจต,ตุจักรกันเนาะเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดมาปีที่แล้วก็คือเงียบเลยเงียบเลยนะพ<ข>อะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็คือเงียบมากคนไทยไปเดินกันน้อยมากแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็เริ่มมีจานวนลูกค้าเยอะมากขึ้น<อ>นะคะแล้วก็หลังจากที่ทางตลาดมีการปรับปรุงแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เดินซอกแซกบ้างเออได้เห็นร้านอะไรที่เราไม่เคยเดินมาก่อนใช่ไหมใช่นะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าจตุจักรเนี่ยสินค้าเยอะมากกว่าหมื่นแผงนะคะดังนั้นอาจจะมีสินค้าต่างๆที่แปลกๆ ละนัดจตุจักเดินได้6วันต่อสัปดาห์แล้วกยกเว้นแค่วันจันทร์นะอังคารพุธพฤหัสเนี่ยเดินได้ถึง6โมงเย็นส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้ถึงสี่ทุ่มยาวๆไปค่ะช,ช,ชวนคุณผู้ชมไปเดินเล่นกันนะคะ